ในอดีตปีเพราะเกาะลังกาวีบังเกิดมีเรื่องราวสะเทือนขวัญที่เจ้าหญิงจากอันดามันถูกปาไอความผิดจบชีวิตกับหลักประหารเธอผู้นั้นคือเจ้าหญิงมัสุรีตามหลักฐานเธอนั้นเป็นชาวภูเก็ตประมาณอายุ17ย้ายไปอยู่ลังกาวีด้วยความงามของเจ้าหญิงมัสุรีวันดารุธอุปราชแห่งลังกาวีขอมัสุรีไปเป็นพระชายาล่วงเลยเป็นปีจนมีทายาทคือกำเนิดเกิดมาเป็นชายน่ารักน่าใครสายเลือดมัสุรีชื่อวันดาเกมโปรดปรานเปรมปรีเป็นที่รักของแม่มัสุรีวันดารุธดุจดวงตาดวงใจสวรรค์บัญชาเหมือนดังประกาศิตต้องจบชีวิตก่อนอายุไขวันดารุธออกปราบศึกแดนไกลตำหนักไหนจึงใส่ร้ายป้ายสีนั้นมีชู้ได้สมสู่กับคนกล่อมลูกมัสุรีไปทูลฟ้องพระยาลังกาวีสั่งทันทีประหารให้ตายก่อนเธอตายนางได้อธิษฐานเพราะเธอนั้นถูกพระยาใส่ร้ายปักกริดโลหิตเธอไหลออกมาพระสุธาน้องเป็นสีขาวเธอสาบแช่งด้วยความปวดร้าวทุกภัยโศกเศร้าจงเกิดกับลังกาวีลังกาวีมัสุรีแช่งสา
รีสาบแช่งก่อนตายมีครบ1 2 3 5วันที่ว่ามัสุรีสลายวันดารุธวันดาเก็มบุตรชายสืบหาเชื้อสายของมัสุรีนับศกเจ็ดอายุคนคำสาปเริ่มพ้นพบทายาทมัสุรีนับเวลาเกือบ200ปีจากวันที่สูญเสียมัสุรีพบทายาทมีชื่อเธอนี้สิรินทราสาวสิรินทราเกิดมาบนเกาะภูญาติรุ่นที่เจ็ดที่มาเลสอหาเป็นข่าวดีทำพิธีขมารับตัวสิรินทราไปประเทศมาเลมหาธีแห่งอลอสตาของรัฐเทดาจึงคิดได้สมคเนเชิญตัวสิรินทราพาเข้ามาเลผู้คนหายแต่สองยินดีณสุสานสถานศักดิ์สิทธิ์ทุกคนทั่วทิศขอขมามัสุรีแทนบรรพชนทุกคนก่อนนี้ให้ลังกาวีเจริญปลอดภัยทางการมาเลขอตัวสิรินทราเธอบอกว่าขอกลับคืนเมืองไทยทายาทมัสุรีที่มีทั่วไปขอรวมหัวใจลังกาวีพ้นกรรม